ก่อนที่จะไปเป็นภาพน้องช้างนอนคู่กันกลางป่าอ้อยที่ทุกคนแชร์กันเยอะๆนะครับคือแบบนี้เลยครับเขาแอบมากินอ้อยอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นป่าอ้อยอีกป่าหนึ่งซึ่งมีความสูงไม่มากนะครับพอได้ยินเสียงโดรนบินเข้าไปเขาก็เลยหูผึ่งนะครับแล้วก็ชวนกันวิ่งนี่ครับวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปในป่าอ้อยที่มีความสูงขึ้นแล้วก็หนากว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปตั้งใจฟังว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่ายืนอยู่แบบนี้เลยครับแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในอีกประมาณ 4-5 ร่องนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะนอนตอนแรกก็เลยปิดการบันทึกวิดีโอไปนะครับนี่คือวิ่งเข้าไปแล้วก็มาตีแปลงอยู่บริเวณนี้ผมไม่คิดว่าน้องเขาจะนอนนะครับก็เลยปิดวิดีโอไปรอบนึงแล้วก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่เขาขับรถนะครับเพื่อที่จะไปบอกชาวบ้านอยู่ฝั่งใกล้ๆให้เขาเข้าไปนอนในหมู่บ้านแล้วน้องเขาก็แอบนอนตีแปลงอยู่แบบนี้เลยครับทั้งสองตัวเลยเพื่อที่จะไม่ให้เรามองเห็นก็เลยใช้โดรนบินนะครับเพื่อที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าระหว่างที่รถวิ่งผ่านใกล้ๆน้องเนี่ยน้องเขามีพฤติกรรมแบบไหนนะครับเขาจะได้ตั้งตัวทันน้องก็นอนรอแบบนี้เลยครับสบายใจเราก็เดินตามหามารอบหนึ่งแล้วนะครับนี่คือได้ยินเสียงรถวิ่งมาแล้วลุกขึ้นฟังเสียงชูงวงดมกลิ่นด้วยครับแล้วก็นิ่งคือรถเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งผ่านไปเมื่อกี้พอเจ้าหน้าที่ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับน้องเขาก็ล้มตัวลงนอนอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตีแปลงอยู่ตรงนั้นอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือหมุนเพื่อดูระยะว่าน้องช้างกับเจ้าหน้าที่จอดรถห่างกันขนาดไหนอยู่ระยะปลอดภัยไหมนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปต่อเพื่อที่จะไปบอกชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในกลุ่มเสี่ยงให้กลับเข้าไปพักในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ